TMBAGLF กองทุนเปิด TMB eSpring Asia Active Equity นะคะภาพ 3D Diagram ของ Phenomena นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางเนาะแต่มีส่วนหนึ่งที่ดีมากก็คือเป็น Past Performance ค่ะผลการดำเนินงานในอดีตนั่นเองนอกนั้นก็ปานกลางไปดูกันที่ผลตอบแทนในอดีตนะคะก็จะมีทั้งเป็นบวกเป็นลบค่ะมีเขียวแล้วก็มีแดงนะคะแต่ถ้าย้อนไปไกลหน่อย1ปี3ปี5ปีย้อนหลังนะคะผลตอบแทนของเขาก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากค่ะถัดมาค่ะเป็นข้อมูลกองทุนนะคะกองนี้จะอยู่ในบลจ.ทหารไทยเนาะประเภทกองจะเป็นเอเชียแปซิฟิกนะคะแต่ว่าจะยกเว้นญี่ปุ่นเนาะค่าความเสี่ยงจะอยู่ที่ระดับ6ค่ะเป็นกองทุนรวมตราสารทุนแล้วก็มีฟีดเดอร์ฟันนะคะชื่อว่ากองทุน Schroder International Selection Fund Emerging Asia นะคะนโยบายค่าเงินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเลยกองนี้ไม่มีจ่ายปันผลนะมีค่าธรรมเนียมการขายอยู่ที่ 1.5% ค่ะแต่ว่าค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนจะไม่มีนะคะมีค่าใช้จ่ายกองทุนรวมต่อปีค่ะจะอยู่ที่ 1.60% แล้วก็ทุกคนสามารถเริ่มต้นลงทุนได้ขั้นต่ำตั้งแต่1บาทเท่านั้นแล้วก็วันที่จดทะเบียนกองทุนนะคะ30ตุลาปี2557ค่ะถัดมาเราไปดูกันที่หนังสือชี้ชวนนะคะ TMBAGLF กองทุนเปิด TMB eSpring Asia ActiveEquity นะคะกองนี้อัปเดตเมื่อวันที่30เมษายน2564นี้นะคะเป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศคุณกำลังจะลงทุนอะไรนะคะนโยบายการลงทุนเนี่ยกองนี้นะจะเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองเดียวเท่านั้นที่ชื่อว่า Schroder International Selection Fund Emergingเอเชียนะคะกองนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตหรือว่าผลตอบแทนที่สูงนั่นเองส่วนเรื่องของกลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุนนะคะกอง TMB eSpring เนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์แบบ Passive Management ก็คือมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานนะคะเคลื่อนไหวไปตามกองหลักเลยส่วนทางด้านกองหลักค่ะเขาก็มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ Active เนาะเป็นเชิงรุกนั่นเองกองทุนนี้เหมาะสำหรับใครนะคะหนึ่งเลยต้องเป็นผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นได้นะคะเพราะว่าเราต้องไปลงทุนในหุ้นเนาะสองเป็นนักลงทุนที่ต้องการจะกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศนะคะแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นหุ้นต่างประเทศหรือว่าตราสารทุนอื่นๆได้นะคะและกองนี้ไม่เหมาะกับนักลงทุนที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนเนี้ยในระยะอันใกล้นี้นะคะสองก็คือไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นได้นั่นเองถัดมาค่ะจะเป็นแผนภาพแสดงความเสี่ยงนะคะกองนี้จะเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6ค่ะค่อนไปทางสูงเนาะหน้านี้ค่ะจะเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่เราจะต้องดูนะคะหัวข้อแรกคือความผันผวนของผลการดำเนินงานกองนี้จะอยู่ที่ 15-25% ค่ะด้านล่างนะคะเป็นการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะคะจะอยู่ที่ 20-50%หน้าถัดมาค่ะเป็นการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะจะอยู่ที่ 20-50% และสุดท้ายนะคะการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนค่ะต่อมาสัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนนะคะจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันอันดับ1สูงสุดเลย 99.17% นะคะเป็นหน่วยลงทุนในกองหลักนั่นเองแล้วก็มีเงินฝากธนาคารที่เป็นประเภทออมทรัพย์นะคะประเภทรายการค้างรับอื่นๆแล้วก็จะมีประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆด้านล่างค่ะจะจำแนกตามหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเนาะ5อันดับแรกนะคะอันดับ1จะเป็นเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีนะคะอันดับ2จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับ3เกี่ยวกับการเงินค่ะ financial เนาะอันดับ4จะเป็นกลุ่มวัสดุค่ะอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สุดท้ายอันดับ5เป็น industrial ค่ะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะจะยกตัวอย่างหุ้นที่น่าจะรู้จักกันคือมี Alibaba Samsung Tencent เหมยถวนนั่นเอง
ผลการดำเนินงานในอดีตนะคะนั้นนี่จะแสดงตั้งแต่ปี2558จนถึงปี2563นะคะก็จะรวมทั้งหมด6ปีด้วยกันใน6ปีนี้นะคะมี5ปีที่ผลการดำเนินงานเป็นบวกแล้วก็ใน5ปีนี้ก็จะมีทั้งน้อยกว่าแล้วก็มากกว่าค่าเบนช์มาร์คคละๆกันไปนะคะแล้วก็จะมี1ปีที่เป็นลบใช่ไหมในการลบครั้งนี้ปีนี้นะคะก็จะลบมากกว่าค่าเบนช์มาร์กด้วยนะคะกองทุนนี้เนี่ยเคยขาดทุนสูงสุดในช่วง5ปีนะคะอยู่ที่ลบ 39.59% ค่ะโอเคและนี่ก็คือ TMB AGLF กองทุนเปิด TMB Eastspring Asia Active Equity นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน2 Money Share สวัสดีค่ะ